วันนี้เริ่มต้นด้วยประเด็นทางการเมืองนะครับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับแล้วเสียงก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ยังต้องจับตาดูนะครับว่าเสียงจะพอส่งคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะครับเราเริ่มต้นด้วยภาพการจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนี่ภาพนี้ต้องมาตลอดฮะเวลามีพรรคไหนเข้ามาเติมนะครับก็ต้องมาจับมือกันวันนี้ยิ้มแฉ่งเลยครับคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาครับจับมือกันเติมอีก10เสียงคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้228ใช่ไหมครับบวกอีก10ก็กลายเป็น238นี่ฮะนี่คือล่าสุดนะครับ238เสียงนะครับถ้าเกิดว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคือ250ใช่ไหมครับก็ขาดอีก12เสียงนะฮะ12เสียงอ่ะคุณผู้ชมจะเอาพรรคไหนเข้ามาเติมดีครับก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วนะฮะก็จะเหลือประชาธิปัตย์25เสียงพลังประชารัฐ40ซึ่งวันนี้พลังประชารัฐบอกพร้อมยกมือรวมไทยสร้างชาติ30กว่าเอาพรรคไหนดีครับผู้ชมลองคิดคำตอบบอกไว้ในใจหรือจะคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้นะครับวันนี้คุณหมอชนน่านสีแก้วครับได้แถลงบอกว่าสิ่งที่เพื่อไทยทำอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้เกลียดพรรคก้าวไกลนะไม่ได้ปฏิเสธเสียงของประชาชนด้วยนะครับแต่ว่านี่คือภาวะจำยอมเพื่อไทยเนี่ยมีทางเลือกอยู่จำกัดมากนะครับถ้าเพื่อไทยไม่เดินหน้าทำอะไรเท่ากับปฏิเสธความรับผิดชอบดังนั้นสิ่งที่เพื่อไทยต้องทำคืออะไรครับต้องไปแสวงหาเสียงมาเพิ่มเติมถือเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมยืนยันว่าไม่ใช่เพื่อไทยการละครแบบที่โดนวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้ครับพรรคเพื่อไทยมีข้อจำกัดในทางเลือกมากเราเสนอทางเลือกพยายามทำทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับบนพื้นฐานที่มีความเป็นไปได้แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยทางเลือกต่อมาเราก็ต้องเลือกนะครับเราต้องเลือกเพราะเราเชื่อว่าถ้าเราทำทางเลือกนี้ได้จัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ใช่เพื่อเรานะครับเราจะทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้อ้างเข้าไกลนะครับด้วยความเคารพจริงๆอย่าไปพูดทำนองว่าพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยไปเล่นละครเพื่อเอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะไปร่วมกับพรรคการเมืองอื่นอันนี้ก็ขึ้นกับสิ่งที่ทุกท่านวิพากษ์วิจารณ์แสดงความเห็นไปแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำในความเป็นจริงบนพื้นฐานขณะที่คนข้างๆครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานะครับก็ได้ขอบคุณเพื่อไทยที่มาเทียบเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลนะครับจากการพูดคุยกันเนี่ยคุณวราวุฒิก็บอกว่ามีหลายเรื่องที่เห็นไปในแนวทางเดียวกันแนวคิดนโยบายก็ตรงกันก็เลยยินดีที่จะเข้าร่วมแล้วก็ไม่กังวลกับภาพเหตุการณ์เมื่อวานที่ดูเหมือนว่าเพื่อไทยจะไปง้อพรรคก้าวไกลครับพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ต้องขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งสารเชิญมาแล้วครับและพอมีแนวนโยบายแนวคิดแนวทัศนคติต่างๆที่ตรงกันนั้นเราก็ยินดีครับที่จะตอบรับคำเชิญของพรรคเพื่อไทยในการเข้าร่วมนะครับในการที่จะทำงานในฐานะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็เชื่อมั่นอีกเช่นกันครับในศักยภาพของพรรคเพื่อไทยในการที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็การเดินหน้าของเศรษฐกิจและอีกหลายมิติของประเทศไทยไปข้างหน้าขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยครับรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับก็ได้ออกมาบอกว่าการที่ไปคุยกับก้าวไกลเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการไปพูดคุยแบบปกติที่ต้องการสลายทุกขั้วทางการเมืองครับที่ผ่านมาเนี่ยได้คุยกับทุกพรรคการเมืองแล้วนะครับให้มาสนับสนุนแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้แน่นอนแล้วคุณภูมิธรรมเนี่ยมั่นใจถึงขนาดที่ว่าได้นายกแบบม้วนเดียวจบครับวันนี้เราจัดตั้งการเป็นรัฐบาลในมิติใหม่ไม่ใช่เอาเรื่องผลประโยชน์ของพรรคการเมืองเป็นที่ตั้งแล้วมาแบ่งแยกแข่งขันในเรื่องที่จะใครจะครองกระทรวงไหนวันนี้สิ่งที่เราต้องการอันดับแรกเลยก็คือการแก้ไขวิกฤตของประเทศเราขอให้เลือกให้ความไว้วางใจกับพรรคเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยผมยืนยันกับท่านว่าก่อนถึงวันเลือกนายกรัฐมนตรีเราจะมีเสียงทั้งหมดให้ท่านได้เห็นว่าสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีจากเราม้วนเดียวจบได้บางท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้อาจจะไม่ใช่วิกฤตประเทศนะฮะแต่เป็นวิกฤตของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่ารับเผือกร้อนมาจะไปทางไหนก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ไปหมดนะฮะแล้วคุณภูมิธรรมบอกว่าเมื่อวานนี้ที่ไปคุยกับก้าวไกลเนี่ยเป็นการไปพูดคุยปกติหลายคนบอกเฮ้ยมันดูไม่ปกตินะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเนี่ยถึงขั้นพาทีมเดินไปเองเลยเนี่ยมันต้องมีนัยยะอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยภาพนี้เมื่อวาน
แต่บางท่านก็บอกว่ามันอาจจะไม่ได้มีนัยยะอะไรเลยนะแต่แค่เป็นการแสดงละครอะไรบางอย่างเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยเพื่อไทยมาง้อก้าวไกลแล้วนะแต่ก้าวไกลเนี่ยเขาก็ไม่ยกมือให้เราอยู่ดีเราก็เลยต้องไปเอาเสียงของลุงมาร่วมอ่ะนักวิชาการหลายคนก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาครับผู้ชมครับแต่ที่ไม่ต้องวิเคราะห์แล้วเพราะมาแล้วแน่ๆพร้อมยกมือให้ยกพรรคครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือพรรคพลังประชารัฐมาแล้วยิ้มมาเลยฮะนี่คุณไผ่ลิกครับส.ส.กำแพงเพชรของพลังประชารัฐนะฮะอย่างที่หลายๆท่านก็น่าจะทราบนะคุณไผ่ลิกก็คืออยู่กลุ่มกวนเดียวกันกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะวันนี้คุณไผ่ลิกบอกเลยว่า40ส.ส.ของพลังประชารัฐเนี่ยพร้อมยกมือโหวตให้กับแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยครับเพราะว่าหารือกันแล้วว่าประเทศชาติเนี่ยจำเป็นต้องเร่งมีรัฐบาลแก้ปัญหาต่างๆส่วนตัวคุณไผ่ลิกเองก็บอกด้วยว่าผมเนี่ยก็เป็นเด็กเพื่อไทยเก่าเคยทำงานกับเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำงานด้วยกันได้แน่นอนนะฮะส่วนการร่วมรัฐบาลคุณไผ่บอกเรื่องเล็กยังไม่ได้พูดคุยไปจนถึงการร่วมรัฐบาลนะครับขอให้โหวตนายกเนี่ยผ่านไปก่อนตรงนี้ขออนุญาตขยายความสั้นๆโหวตนายกกับร่วมรัฐบาลเนี่ยเราต้องแบ่งกันนะฮะโหวตนายกเนี่ยต้องได้เสียงสสสวรวมกันเนี่ย375แต่จะตั้งรัฐบาลเนี่ยเอาเฉพาะเสียงสภาผู้แทนราษฎรครับเกินกึ่งนึงก็คือ250ก็เพียงพอแล้วเพราะฉะนั้นในมุมของคุณไผ่ลิกคือกําลังจะบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยขอโหวตนายกให้ผ่านไปก่อนเอาเสียงมาเติมให้40เสียงเต็มๆส่วนเรื่องรัฐบาลถ้ามีโอกาสร่วมก็จะทําเต็มที่ถ้าไม่ได้ร่วมก็พร้อมจะไปเป็นฝ่ายตรวจสอบเต็มที่ยังไงก็ได้ไม่มีข้อแม้โอ้โหบางคนบอกว่าหล่ออะไรขนาดนั้นราวกับเป็นพระเอกเลยนะฮะวันนี้สำหรับคุณไผ่ลิกจากพลังประชารัฐส่วนเรื่องที่ว่าโหวตนายกให้เพื่อไทยแล้วพลังประชารัฐจะได้อะไรคุณไผ่บอกประเทศชาติได้ประโยชน์มากที่สุดลองฟังฮะว่าเราก็จะสนับสนุนนะครับทางพรรคเพื่อไทยครับผมกลุ่มของเรานี่มีทั้งหมดส.ส.กี่คนครับพรรคพลังประชารัฐจะไม่ขาดแม้แต่คนเดียวครับเราจะมาก็มาทั้งหมดครับเป็นมติสสไม่ใช่มติพวกเราไปกันทั้งหมดครับแปลว่าทุกคนเห็นด้วยมันแล้วใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับพวกเราไปกันทั้งหมดครับ40เสียงเลยถูกไหมคะสำหรับการโหวตพวกเราไปกันทั้งหมดครับพี่ป้อมเนี่ยจะโหวตให้ด้วยไหมคะเรามาทุกคนครับเรามาทุกคนประเทศน่ะเป็นคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับพวกเราเนี่ยเป็นสสต่างจังหวัดมาเราก็จำเป็นจะต้องทำให้มันสำเร็จนะครับเพื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เต็มที่พวกเราไปกันทั้งหมดครับพวกเราไปกันทั้งหมดครับพวกเราไป3พวกเราไปกันทั้งหมดนะฮะแล้วก็บอกไปกันทุกคนครับทุกคนก็หมายรวมถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อ1เดียวของพลังประชารัฐก็ต้องไปด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้คุณไผ่ลิกพูดถึงประเด็นเงื่อนไข2ลุงด้วยที่เคยมีปัญหากับเพื่อไทยเพื่อไทยก็เคยเปรยเอาไว้ไงก่อนเลือกตั้งอ่ะว่าเขาจะไม่เอา2ลุงใช่มั้ยฮะเรื่องนี้เนี่ยคุณไผ่บอกว่ายังไม่มีการตกลงเรื่องร่วมรัฐบาลที่คุยกันก็คือเป็นเรื่องนโยบายของพลังประชารัฐคือมีลุงไม่มีแล้งมีลุงไม่มีแล้งก็คือนโยบายของพลเอกประวิตรเนี่ยก็จะเน้นไปที่การแก้ปัญหาเรื่องน้ำใช่ไหมครับแล้งแบบแล้งรอลิงนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ยืนยันว่าลุงยังอยู่ตอนนี้คือขอสนับสนุนให้เพื่อไทยเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลโหวตนายกให้ได้ก่อนส่วนเรื่องที่ว่าพลเอกประวิตรรู้เรื่องนี้หรือไม่ที่คุณไผ่มาแถลงวันนี้เนี่ยนักข่าวพยายามจะถามเนี่ยคุณไผ่ก็บอกว่าคือเหมือนไม่ตอบไปพูดเรื่องอื่นบอกว่าคุยเรื่องนโยบายกันดีกว่านะถ้าเกิดว่า10เดือนยังไม่มีรัฐบาลเนี่ยสู้มีรัฐบาลแล้วค่อยมาว่ากันดีกว่าจริงๆอยากจะบอกคุณไผ่อย่างงี้นะว่าตอนนี้ไม่เหลือไม่ถึง10เดือนแล้วนะนี่คุยกันไปคุยกันมานี่น่าจะ9เดือนแล้วนะตอนนี้นะฮะแล้วก็ยืนยันด้วยนะครับบอกว่าการสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อเสนอใดๆและไม่ได้ถูกหลอกฟังเพิ่มเติมฮะเรายังไม่ได้คุยถึงเรื่องการร่วมรัฐบาลเลยครับเราพูดถึงเรื่องนโยบายนะครับแล้วก็ของผมพรรคผมก็สนับสนุนอยู่แล้วนะครับมีลุงไม่มีแรงครับก็คือว่าโหวตให้ดีเดียวที่ไม่มีเงื่อนไขใช่ไหมลุงอยู่ดิครับไม่มีครับไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อเสนอไม่มีอะไรทั้งนั้นครับเราไม่ได้โดนหลอกครับเพราะเราไม่ได้คุยอะไรเราไม่ได้คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังถูกไหมครับคุณไผ่ตอบด้วยนะครับว่าแล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อไทยเขามาชวนร่วมรัฐบาลเนี่ยพลังประชารัฐพร้อมหรือไม่นะฮะคุณไผ่บอกว่าพร้อมเต็มที่เพราะว่าเราเป็นรัฐบาลมา4ปีแล้วถ้าเราช่วยประเทศตรงไหนได้เราก็พร้อมจะช่วยนะฮะยืนยันว่าการโหวตให้เพื่อไทยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและคุณไผ่เนี่ยจุดประเด็นนี้ขึ้นมานะครับบอกว่าตอนก้าวไกลเขาเป็นแกนนำเนี่ยก็ได้รับการประสาน
ขอเสียงสนับสนุนมาเช่นเดียวกันขอให้ช่วยโหวตก้าวไกลหน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นในส่วนตัวของพลังประชารัฐเนี่ยก็พร้อมที่จะก้าวข้ามปัญหานี้ไปให้ได้นี่ตรงสโลแกนเลยนะก้าวข้ามความขัดแย้งเห็นไหมฮะนี่พูดเหมือนที่หาเสียงเลยหรือเปล่าแต่ประเด็นก็คือว่าพอคุณไผ่บอกว่าก้าวไกลก็เคยประสานมาขอเสียงสนับสนุนเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมฮะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลครับออกมายืนยันนะฮะบอกเดี๋ยวใจเย็นๆก้าวไกลไม่เคยเจรจาขอให้พลังประชารัฐเนี่ยมาสนับสนุนหรือมายกมือโหวตให้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมฮะนี่และไม่เคยคิดที่จะร่วมสังฆกรรมกับพลังประชารัฐซึ่งเป็นกลไกสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารไม่ว่าจะก่อนหรือว่าหลังเลือกตั้งคุณชัยธวัฒน์บอกเนี้ยพรรคก้าวไกลประกาศชัดเจนครับจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติไม่เคยกลับคำไม่เคยเปลี่ยนจุดยืนก็เลยขอตั้งคำถามย้อนกลับไปถึงคนที่เผยแพร่ข่าวเท็จนี้เอ๊ะนี่กำลังตั้งคำถามกับคุณไผ่หรือเปล่าเพราะวันนี้มีคุณไผ่คนเดียวนะที่พูดเรื่องนี้ใช่ไหมฮะว่าคนที่เผยแพร่ข่าวเท็จนี้ต้องการอะไรสร้างความชอบธรรมให้กับพรรคไหนหรือเปล่าในการที่จะนำพลังประชารัฐเนี่ยมาร่วมรัฐบาลหรือไม่เพราะวันนี้กังวลว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยกำลังทำโดยไม่เห็นหัวประชาชนเกรงใจผู้มีอำนาจเกรงใจทุกคนยกเว้นประชาชนนี่คือเลขาธิการพรรคก้าวไกลออกมาโต้คุณไผ่ลิกนะครับคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าสัญญาณณขณะนี้เมื่อสักครู่เรามี238เสียงแบบเป็นทางการใช่ไหมบวก40จากพลังประชารัฐเมื่อสักครู่นี้กลายเป็นเท่าไหร่ฮะ238บวก40 278เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรและแบบนี้ไปได้แต่ยังไม่พอที่จะโหวตนายกเพราะโหวตนายกต้องใช้375 375ลบ278อีกประมาณเกือบ100คนฮะเกือบ100คนที่ต้องการเสียงสวหรืออยากจะกดเสียงสวให้น้อยลงไหมฮะประชาธิปัตย์ยังอยู่นะรวมไทยสร้างชาติยังอยู่นะวันนี้ก็เลยมีประเด็นฮะเราก็เลยไปคุยกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนะฮะพูดถึงกระแสข่าวเนี่ยจะไปชวนพลังประชารัฐมาชวนรวมไทยสร้างชาติมาคนที่เคยคุ้นเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนมาอยู่พรรคเพื่อไทยเลยนะอันนี้ไม่ได้มาร่วมรัฐบาลนะย้ายพรรคเลยย้ายมาอยู่เพื่อไทยคุณสมศักดิ์บอกไม่มีไม่ทราบเรื่องนี้เพราะว่าการย้ายพรรคมันมีขั้นมีตอนนะไม่ถูกขับออกจากพรรคก็ต้องลาออกจากพรรคไปเลือกตั้งใหม่อันนี้กฎหมายกำหนดอยู่นะฮะไม่สามารถเป็นสสใช่ไหมแล้วย้ายพรรคมาปุ๊บเป็นสสต่ออันนี้ไม่ได้นะฮะแต่จะชวนให้สนับสนุนเนี่ยคุณสมศักดิ์บอกอ่านมีบ้างแต่ชวนให้เป็นงูเห่าอันนี้ไม่มีแน่นอนนะฮะกระแสข่าวที่บอกว่าไปพูดคุยกับคุณธนกรวังบุญคงชนะของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุณสมศักดิ์บอกว่าก็ปกติคุยกันบ่อยส่วนใหญ่เตะบอลด้วยกันแล้วไม่ใช่มีแค่2คนนี้นะมีคุณอนุชานาคาสายอยู่ด้วยทั้งหมดเนี่ยเป็นพี่น้องกันหมดนะฮะยืนยันว่าแนะนำแบบนี้แนะนำว่าหากมาร่วมรัฐบาลมีหากนะหากมาร่วมรัฐบาลเนี่ยมาหมดมาทั้งพรรคถึงจะสมศักดิ์ศรีการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลองฟังฮะมันก็อาจจะช่วยกันเชียร์บ้างอะไรบ้างมันก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าจะชวนไปเป็นงูเห่าหรืออะไรต่างๆไม่มีเขาคุยกันบ่อยว่างๆก็เล่นฟุตบอลด้วยกันเป็นพี่น้องกันก็คุยกันบ่อยคุณธนกรคุณอนุชาไม่ได้แนะนำให้เขาเป็นงูเห่าแนะนำเขาถ้ามาเนี่ยก็ต้องพยายามสื่อสารกันไปก็มาเป็นพรรคมาทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะสมศักดิ์ศรีคือถ้าคุณสมศักดิ์ไปแนะนำให้เพื่อนฝูงเป็นงูเห่านี่มันก็แปลกแล้วฮะเฮ้ยเป็นงูเห่าเถอะมาคนเดียวนะมา มันก็คงไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมฮะอ้าวทีนี้ประเด็นอีกหนึ่งเรื่องครับก็คือกรณีคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงความคืบหน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันมีคำว่าสารตั้งต้น212เสียงก็คือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยในตอนแรกใช่ไหมครับคุณผู้ชมคุณอนุทินบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่เคยแถลงร่วมกันส่วนกรณีภาพเมื่อวานนี้แกนนำเพื่อไทยไปคุยกับก้าวไกลมีข่าวว่าขอโทษขอขมากันเนี่ยภาพนี้เนี่ยนะฮะคุณอนุทินบอกว่าโอ้ไม่รู้หรอกว่าเขาไปคุยอะไรกันไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยคุยกันมาตั้งแต่22กรกฎาคมแล้วก่อนจะออกมาเป็นบันทึกข้อตกลงและตอนนี้ยังอยู่ในกรอบนั้น
ปฏิเสธไม่ทราบว่าคำว่ารัฐบาลพิเศษหมายความว่าอย่างไรคือวันนี้คุณผู้ชมมันมีคำว่ารัฐบาลพิเศษออกมาจากฝั่งของเพื่อไทยที่บอกต้องการจะสลายขั้วตั้งรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะส่วนตัวคุณอนุทินบอกว่าที่ได้คุยเจรจากับเพื่อไทยเนี่ยไม่มีคำนี้ครับรัฐบาลพิเศษนั่นหมายความว่าไม่ทราบเพราะในส่วนที่ผมเจรจาพูดคุยกับเขาไม่มีคำนี้นะครับแต่ตอนนี้มันมีคำนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยต้องอยากจะถามอยากจะอะไรไหมเพราะมันเหมือนมันมีคำที่เปลี่ยนไปมันเหมือนกับเราจับมือกันแล้วนะครับว่าโอเคเรามาร่วมงานกันนะไม่มีนะไม่มีตรงนี้นะ1 2 3ใช่มั้ยมันก็ยังไม่มีตรงนี้ถ้ามีสมมุติว่าถ้ามีบอกเอ้ยสมมุติเพื่อไทยโทรมาบอกเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนแล้วอย่างนั้นเราก็ต้องคุยกันใหม่ว่าเรารับได้แค่ไหนแต่ตอนนี้มันยังไม่มีนักข่าวถามต่อนะครับว่าคุณอนุทินเชื่อใจเพื่อไทยไหมคุณอนุทินก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันการบริหารประเทศนะต้องเชื่อใจนะถ้าไม่เชื่อใจแล้วมาจับมือกันเนี่ยมันจะทำตามสิ่งที่ตกลงกันเอาไว้ไม่ได้และมั่นใจว่าเราจะได้นายกคนที่30ภายในเดือนสิงหาคมนี้โดยจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกจากเพื่อไทยครับแล้วถ้าเปรียบสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้คุณอนุทินยังใช้ประโยคเดิมฮะอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นอกจากนี้กับคุณเศรษฐาทวีสินที่ก่อนหน้านี้อ่ะมีเรื่องมีราวกันตอนปราศัยหาเสียงใช่ไหมครับก็เมื่อวานปรากฏภาพว่าไปอยู่งานเดียวกันจับไม้จับมือกันเนี่ยนะฮะและมีการถอนฟ้องกันแล้วด้วยเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าก็เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันมาอย่างยาวนานเรื่องการเมืองก็เป็นส่วนของการเมืองตรงไหนไม่เข้าใจก็พูดคุยกันนักข่าวแซวช็อกมิ้นยังอร่อยอยู่หรือไม่คุณอนุทินพยักหน้าฮะนี่มันบริหารประเทศมันต้องเชื่อใจครับถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นมันเราก็ต้องยอมรับทุกอย่างต้องยอมรับในผลที่มันจะออกมาไม่ว่าจะออกในรูปแบบไหนแต่เราต้องมีเจตนารมณ์ที่ดีอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้คือเศรษฐาเป็นไงบ้างดีฮะก็บอกเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันมานานแล้วเรื่องการเมืองก็เป็นส่วนเรื่องการเมืองเป็นเรื่องอะไรยังอร่อยใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวก็จะเชิญเขามากินหล่อหังกล้วยบ้างนี่ฮะเป็นไงฮะไม่รู้จะมีชนแก้วน้ำอย่างอื่นหรือเปล่านะครับขณะที่มุมมองของนักกฎหมายกันบ้างผู้ชมครับหลังจากที่สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวันใช่ไหมครับเริ่มต้นที่คุณไพศาลพืชมงคลครับเป็นนักกฎหมายได้โพสต์ลง Facebook นะฮะน่าสนใจคุณไพศาลโพสต์แบบนี้ฮะด่วน2พรรค2ลุงเข้าร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยโรงเรียนทักกี้แล้วอาจเป็นครั้งแรกที่ไม่มีฝ่ายค้านเอ้าตีความกันหน่อยคุณผู้ชมฮะหมายความว่าอะไรบางคนกำลังจะบอกว่าหรือแบบนี้ฮะก้าวไกลเนี่ยโดยหมออ๋องที่เป็นรองประธานสภาคนที่1เนี่ยไม่ลาออกพอไม่ลาออกปุ๊บก้าวไกลก็เป็นฝ่ายค้านไม่ได้เนื่องจากว่าตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยฝ่ายค้านต้องไม่มีตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นประธานสภาหรือว่ารองประธานสภาอะไรแบบนี้และอีกโพสต์นึงฮะของคุณไพศาลบอกว่า2ลุงอาจผวาออกอาการถูกลิ้วล้อลอยแพแห่ไปเข้าร่วมรัฐบาลตอนนี้พรรคร่วมขั้วเดิมไปกันหมดแล้วบางพรรคแม้ไม่ยกพรรคก็ค่อนพรรคลอยแพตัวปัญหาอย่างหน้าตาเฉยนี่ฮะคุณผู้ชมนี่คือคุณไพศาลพืชมงคลนะครับและสูตรการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยตามที่คุณไพศาลโพสต์เอาไว้หมายความว่ามาหมดทั้งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติถ้าเป็นแบบนี้โอ้โห314เสียงคุณผู้ชมฮะเอ๊ะเลขนี้มันคุ้นๆนะวันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินก็พูดนะถ้าจะเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพต้อง300กว่านี่พอดีเลยนะฮะไม่ง้อประชาธิปัตย์ด้วยนะเลขนี้นะเอ้ายังไม่รู้จริงไม่จริงอย่างไรแต่เราก็เลยส่งนักข่าวรีบแว้นไปหาอาจารย์ปริญญาถึงที่บ้านเลยฮะนี่คุณผู้ชมอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลครับผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์บอกว่าโอ้โหถ้า2พรรคลุงเข้าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเนี่ยนะฮะปัญหาของเพื่อไทยก็คือว่าตัวเลขมันยังไม่ถึง250เสียงประชาธิปัตย์เองก็มีปัญหาหัวหน้าพักยังไม่มีสสเพื่อไทยเองก็คงจะไม่ยอมเพราะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานหรือถ้าได้สสบางส่วนมาร่วมจริงคุณอภิสิทธิ์กับคุณชวนคุณบัญญัติก็คงไม่ยอมเพราะฉะนั้นทางเลือกของเพื่อไทยมี2ทางเลือกตามหน้าจอนี่มุมมองของอาจารย์ปริญญานะฮะ1เอาพักลุงมาอย่างน้อย1ลุงเพื่อหวังให้ได้เสียงสวสายลุงพอมีพรรคลุงมาร่วมก้าวไกลก็ไม่ต้องแล้วเห็นไหมฮะอันนี้
ข้อที่1นะสีน้ำเงินด้านบนก่อนนะฮะก้าวไกลไม่ต้องเพราะว่าเขาไม่โหวตให้อยู่แล้วถ้ามีพรรคลุงหรือ2คือสีส้มด้านล่างไปคุยกับก้าวไกลให้โหวตให้โอ้โหอันนี้สบายถ้าได้ก้าวไกลมา151รวมแล้วเป็น389 389ไม่ต้องพึ่งสว.แล้วคุณผู้ชมฮะคำถามคือแล้วก้าวไกลจะโหวตให้ไหมเพื่อไทยเพิ่งไปบอกเลิกเข้ามาเพราะฉะนั้นเพื่อไทยต้องแสดงให้ก้าวไกลเห็นว่าไม่มีลุงในรัฐบาลแน่ๆก้าวไกลก็อาจจะโหวตให้แต่ไม่ว่าช้อยไหนอาจารย์ปริญญาบอกกับเราฮะเพื่อไทยก็ลำบากใจเพราะถ้าไปหวังเสียงสว.เนี่ยอาจจะถูกหักหลังไม่กล้าลองเพราะณตอนนี้เสนอชื่อได้ครั้งเดียวครับแต่ถ้าหากว่าต้องการให้เกิน250มันก็ต้องเอาลุงเข้ามาพักหนึ่งซึ่งก็เพื่อได้สว.ด้วยนี่ก้าวไกลก็ไม่โหวตให้คือตอนนี้เพื่อไทยอยู่บนทางที่ต้องตัดสินใจว่าเอาทางไหนนะครับแต่ในขณะเนี้ยเกมมันอยู่ที่เพื่อไทยนะครับว่าเพื่อไทยจะเลือกทางไหนระหว่างไปขอก้าวไกลบนเงื่อนไขของการปิดสวิตช์สองลุงนะครับหรือปิดสวิตช์สว.นะครับคือว่าง่ายคือถ้าก้าวไกลมายกมือให้นะครับตอนนี้มี239 238นะครับก็จะได้200 390ก็คือปิดสวิตช์สว.เลยนะครับหรือจะเลือกมันในทางที่จะเอาเสียงสว.ซึ่งจะได้เสียงสว.ก็ต้องมีลุงเข้ามา1ลุงครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมและอาจารย์ปริญญาพูดถึงประเด็นที่ว่าแล้วรัฐบาลจะมีเสถียรภาพหรือไม่ก็ต้องดูว่าเพื่อไทยเนี่ยเลือกทางไหนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพักลุงเนี่ยกำลังจะทำให้เพื่อไทยก้าวไกลเขาแตกคอกันแล้วกรณีที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยบอกเอาไว้วันนี้นะบอกว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้อาจารย์มองอย่างนี้ฮะเอาก็พูดได้เพราะว่าการตั้งรัฐบาลนี่มันกลับไปกลับมาได้หมดไม่ใช่ว่าปล่อยมือกันแล้วจะปล่อยมือกันไปตลอดนะฮะแต่อาจารย์ก็บอกนะว่าถ้าเพื่อไทยเลือกทางผิดมันจะเกิดวิกฤตแน่นอนฟังเพิ่มเติมฮะว่าทำไมทั้งรวมไทยสร้างชาติหรือพลังพลัดเนี่ยเขามีการให้ข่าวมาว่าเขาจะมายกมือให้คล้ายกับเป็นการเดินเกมบีบหรือเปล่าให้เพื่อไทยกับก้าวไกลแตกกันให้ได้ก็กลายเป็น141กับ151ฝั่ง188เดิมก็กลายเป็นใหญ่กว่าขึ้นมาทันทีนะครับโอกาสของฝั่งอำนาจเดิมเนี่ยนะครับที่จะมีโอกาสคือต้องให้ฝั่งประชาธิปไตยแตกกันซึ่งขณะนี้มันเกิดขึ้นแล้วคือแตกกันผมกับอาจารย์ปริญญาทิ้งท้ายนะฮะส่วนตัวอาจารย์บอกว่าเชื่อว่านายกจะอยู่ที่เพื่อไทยนะครับถ้าไม่มีเกมพิสดารเพราะว่ามีแคนดิเดตนายกถึง3คนแต่ถ้าเกิดหลุดไปถึงภูมิใจไทยเนี่ยแสดงว่าเพื่อไทยเป็นคนยอมแต่คิดว่าเพื่อไทยไม่ยอมปล่อยส่วนจะไหลไปถึงพลเอกประวิตรหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์ปริญญาบอกว่าเป็นไปได้ยากมากแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเพื่อไทยจะเกิดอะไรขึ้นประชาชนจะว่าอย่างไรคุณผู้ชมลองคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะผู้ชมฮะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี